เทศเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนยังไม่ทันรู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาด้วยกรรมจิตนั่นแหละมาเกิดทีแรกจิตปฏิสนธิจิตมาตั้งปฏิสนธิทีแรกก็จิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่รู้เรื่องของจิตมันยากเหมือนกันที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิตอาการมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงก็ไม่เห็นเลยซึ่งมันเป็นการยากลำบากอยู่ซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปรากฏคือต่อหน้ามันก็ยากเพราะไม่มีตัวจะจับให้ดูมันก็ตัวแมลงต่างๆมันไม่ได้อะสินะทำยังไงเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดนั่นแหละว่าจิตบอกว่าใจนั่นคำว่าจิตว่าใจนั้นก็คำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบคำว่าจิตว่าใจนั้นไม่ทราบไปอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปรากฏเสียง อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมหายใจยังวะก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพอกั้นลมเท่านั้นน่ะไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีน่ะนะมันปรากฏมีตัวอยู่มันยังมีอยู่น่ะคำว่าไม่มีมันยังปรากฏว่ามีอยู่น่ะมันพูดว่ามีน่ะนะพูดที่มันปรากฏรู้สึกว่ามีอยู่น่ะอันนั้นแหละตัวใจมันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันนั่นเป็นตัวใจตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกครับออกไปจากนั้นละออกจากผู้นั้นละมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันจดจำนั่นนี่อะไรต่างสารพัดทุกอย่างคันท่าไม่มีใจมันก็ไม่มีอาการมากมายแล้วคนเราที่มากเข้าไปก็เพราะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวใช่ถ้าหากมันมีจิตนั่นแหละจึงลืมตัวหลงตัวใช่ถ้ามันมีใจอันเดียวแล้วไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปที่ผ่านท่านอธิบายในธรรมอธิธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจคือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดอยู่หรอกในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกถึงเรื่องรูปทั้งนี้เรื่องนิพพานถ้ามันมีรูปมันก็ไม่ทราบจะทำอะไรนิพพานก็ทำไม่ได้ถ้ามันมีรูปยังมีจิตมันเจตสิกเครื่องเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอย่างเวลาโกรธอย่างเงี้ยถ้ามันมีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่รุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธนั่นน่ะอันนี้เจตสิกความโกรธความเครียดแค้นอะไรต่างๆจนกระทั่งพยาบาทอาฆาตนั่นเป็นเจตสิก บุญกุศลต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะเจตสิกสนับสนุน
หากไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่แรงพอมาเปรียบเหมือนกับท่านในสมัยใหม่ก็พูดว่าพลังของใจนั่นเองเนี่ยพลังของใจคือเจตสิก เจตสิกนี่แหละวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไรคิดนึกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างก็เลยลืมตัวเลยไม่หยุดไม่ยั้งไม่เข้าถึงใจสักทีเห็นไหมครับถ้าหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทำอย่างอาตมาพูดนั่นแหละขั้นลมหายใจเหมือนกันทุกคนนั่นแหละมีมั้ยตัวใจแท้ก็มีเหมือนกันขั้นลมเท่านั้นนะหมดเลยหยุดนิ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ได้ชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจ ใจในที่นี้จิตหรือใจในที่นี้นั่นอธิบายทั้งเรื่องใจคือของเป็นกลางท่านว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันนั้นแต่ท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปลกต่างกันอยู่แปลกด้วยเหตุนี้แหละในการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแท้กลั้นลมหายใจเท่านั้นเงียบหายเลยแต่รู้สึกอยู่ของมันคือของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอ็นเอียงข้างโน้นข้างนี้ไม่ดีไม่ชั่วไม่หยาบไม่ละเอียดอันนั้นเรียกว่าใจคือตัวกลางนักชี้เข้ามาทำอกทำกลางอกนี่แหละที่ว่าหัวใจคนอยู่ไหนชี้เข้ามาทำกลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแต่แท้ที่จริงหาได้อยู่นั้นไหมอยู่ทั่วไปหมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดนู่นนี่อะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันไปหาเจ็บตรงนั่นน่ะชี้ตรงนั่นน่ะที่ปลายเท้าปลายมือคนที่ศีรษะมันก็ไปเจ็บตรงนั่นน่ะมันวิ่งไปตามมันนั่นแหละแม่ที่ต้นไม้เราเอาใจไปใส่ต้นไม้ตรงไหนมันก็ยังอยู่ในใจพวกฝรั่งมันฆ่าเขาหัดจนกระทั่งต้นไม้สั่นสะเทือนนู่นตัวมันใจของเราก็อยู่แต่เราไม่หัดอย่างนั้นหรอกเราหัดดูเฉยๆนี่แหละดูให้มันเห็นใจของจริงของตัวใจเดิมแท้เฉยๆนี่แหละอันนั้นเรียกว่าใจส่วนจิตคิดในสารพัดทุกอย่างไม่มีขอบเขตอันนั้นจิตจิตแปลว่าผู้คิดผู้นึกในทางธรรมะจะว่ามโนผู้พังขมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจมนัสสาเจปสันเนนะภาตติวากรุติวาแม้จะพูดจะจาสารพัดทุกอย่างก็ต้องใจนั่นเป็นคนถึงก่อนแล้วยังเคยพูดตรงจาได้มันพูดเหมือนกันเรื่องใจมันพูดเรื่องจิตก็มีจิตตังอภัสสรังอคันตุเกณฑ์เสเสหิจิตเป็นของผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา อาคันทุกขากิเลสต่างหากดอกนั่นที่มันเศร้าหมองจิตที่ของเราเศร้าหมองอาคันทุกขากิเลสคือกิเลสจอดมานั่นเองแต่จิตนั่นแหละไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งแต่จิตนั่นแหละไปชวนเอากิเลสมาอันนั้นท่านยังเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตตังพัสดังนะถ้าหากจิตนี่ไม่คลองใสอยู่ตลอดเวลาเราทำความสะอาดไม่ได้หรอกจิตทุกคนทำความสะอาดไม่ได้ทั้งนั้นข
ของไม่สะอาดจะไปทำยังไงมันสะอาดมันก็ไม่สะอาดได้ธรรมชาติมันของสกปรกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็กก็ดีหรือเป็นแร่ทองคำแร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่ในดินนั้นมันไม่ทันสะอาดจะทำยังไงก็ไม่สะอาดต่อมามาหลอมมาหล่อถ้ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วจึงค่อยสะอาดเพชรนินจินดาที่ตกอยู่ในอยู่เป็นดินมันใสสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมันมั่วหมองก็เพียงว่าอาคันทุกข์กิเลสเราขัดอันนั้นออกไปแล้วเจตนานั้นออกไปแล้วนั่นของอาคันทุกข์กิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสแจ๋วตามเดิมของใสอย่างนั้นกิเลสเศร้าหมองในจิตนั่นก็คือว่ามันอาคันทุกข์กิเลสเองว่าเศร้าหมองเขาเป็นของฟองใสท่านยังทำให้สะอาดได้ที่เราหัดนี่หัดทำกิเลสให้มันหมดนั่นแหละทำกิเลสให้หมดมันสิ้นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเพชรอันนั้นแหละเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิม ยังว่าให้พากันเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเชียวทำความเพียรภาวนามาสักเท่าไรก็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่สะอาดไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดเหมือนกับเพชรนั่นเองแล้วมาขัดเพชรนั่นน่ะมันใสสะอาดมาเจริญในมันใสสะอาดมันก็พองใสขึ้นมาแล้วสิรู้จักเพชรถ้ารู้จักเพชรจะไปเอาไหนมาทำความใสสะอาด อาคันทุกขกิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโกรธความหลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาๆแน่นๆคือมันหุ้มห่อเลยปกปิดมิดมัดที่จริงมันโกรธความโกรธน่ะหนาแน่นทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งมาเห็นตัวมันโกรธเธอไม่รู้สึกตัวแล้วยำยาบเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวไม่ทราบว่าเราโกรธนี่แต่หน้าบึ้งหน้าเบี้ยวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหน้ามารเห็นอาการภายนอกเท่านั้นเห็นถึงภายนอกยำยาใจนั้นมันไม่ทราบว่าอยู่ไหนกันขุ่นมัวคุดไอ้คิดขุ่นมัวเต่าหมองมันนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อนั้นหายจากโกรธแล้วค่อยใสสะอาดขึ้นมารู้ตัวแล้วครับถ้าคนไม่รู้ตัวมันก็ยากเหมือนกันจะสายไปทำยังไงคนเราถ้าหากไม่รู้ตัวซ้อนอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนเถอะสอนเท่าไรก็สอนไปเถอะไม่เข้าใจครับโบราณเท่ามันหนามันหนามันกิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนา ถ้าหากคลองใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจก็รู้เรื่องได้คือมันคอยรับอยู่ความสะอาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอพอพูดนิดหน่อยก็เลยรับได้ทันถ้าหากมันหนาทึบอยู่นั้นแทนที่จะเข้าใจเลยกลับโกรธยิ่งกว่าเก่ามีคนใดคนหนึ่งมาพูดตักเตือนก็โกรธยิ่งกว่าเก่าเขาทำดีก็หาว่าเขาทำเยอะเย้ยเขาทำชั่วยิ่งซ้ำร้ายกว่าเก่าเลยไม่มีดีสักอย่าง เห็นนั่นเองว่าทุกคนนะที่เรามาปฏิบัติสักหนึ่งก็ต้องการชำระหัวใจของตนขอให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายครับแล้วก็อยู่นั่นแหละให้เห็นจิตเห็นใจของตนนั่นแหละจิตเป็นไงใจเป็นไงให้รู้เรื่องของจิตของใจเท่านั้นแหละอยู่เฉพาะเท่านั้นความรู้อันนั้นเรียกว่าวิชชารู้ใจของตน
เป็นมิจฉาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะไปหาไหนอีกปัญญาวิชาจะไปหาไหนอันนี้ก็นั่นแล้วไม่รู้ตัวอันรู้ตัวรู้ตนนั่นแม้มันแสนวิเศษแล้วนะจะไปหาไหนอีกถ้ารู้ตัวรู้ตนมันก็กลับตัวกลับตนได้นั่นเองเข้าหมู่เข้าสังคมได้นั่นเองอันนี้รู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่าไงก็ไปหน้าเดียวไม่ยอมใครงั้นนานนะครับอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ไม่ได้คบค้าสมาคมใครก็ไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่แล้วคราวนี้คบหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งโกรธใหญ่แล้วน้อยใจใหญ่อ่ะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเรื่องของตัวเองพิจารณาถึงเรื่องตัวเองนะเอ๊ะมันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่องตัวนั้นก็แก้ไขจนหมดเรื่องคนเรากับที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้เองอาตมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่กับพวกป่าพวกมูเซอร์งั้นเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนนะหมู่ก็ทิ้งหมดอยู่คนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบอกหรอกรู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นรู้เลยทีเดียวแล้วไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้คำนึกบอกก็ยอบหนีง่ายนี่เวลาหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบเขาจะขนของไม่มีอะไรหรอกมีผ้าผ่อนสำหรับซุปสองตัวแล้วก็ป้ายเลยเปิดหนีเลยกลางค่ำกลางคืนป้านี่ก็หนีไปหนีไม่ไปไกลก็ไปนอนอยู่นั่นแหละนอกบ้านนั่นแหละนอนไหนมันก็นอนหรอกมันคนป่าคนมุสลิมถ้าบอกให้ขันธ์ามันไม่หนีอันนั้นมันเห็นได้ง่ายถ้าหากคนเราได้อย่างนั้นจะดีมากทีเดียวเป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานอยู่ในตัวนี่นะขอให้พิจารณาตัวเองเถอะทุกคนนะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นเลยค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดกายวาจาใจก็หัดของคนนี้แหละมันเข้าหมู่เข้าคณะได้นี่แหละเอาละตอนนั้นแหละเอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันอาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำมันเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำมันเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมันเป็นก้อนนั้นแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่ากระตุ้นว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำมันเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตนั่นมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเหตุนั้นจึงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอก
คราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆซะก่อนนั่นน่ะตัวใจมันเป็นคลื่นเป็นนล่อเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจ่ายเห็นง่ายอะค่ะนี่พูดง่ายคราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเลยแล้วก็จะไม่ไปยึดหรอกแล้วก็ไม่ไปส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบไม่มีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งขณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นขณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเดี๋ยวเกิดมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความทุกข์เลยเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะทำของทำเลย